ก็ต้องชื่นชมนะครับน้องๆนักกีฬาเช่นพาราเกมเราแข็งแกร่งจริงๆแข่งมากนะครับไปกำลังใจให้ทุกคนนะครับครับอ้าวไปกันที่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกนะครับสัปดาห์ที่1กลุ่มที่1เป็นบรรยากาศที่อันตันยาตุรกีครับไปดูทีมสาวไทยที่ลงเล่นนัดที่4นะครับถือว่าเป็นนัดสุดท้ายนะครับ อา้าวไปกันที่เทควันโดซะหน่อยครับ <S <S นะฮะเดี๋ยวไปวี็นแอลกันต่อนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวของทีมเทควันโดไทยนะครับก็ล่าสุดนะฮะโค้ชเชนะครับพร้อมด้วยโคชเล็กนะครับร้อยเอกชนาทิพซ้อนขำนะครับแล้วก็เรืออากาศตรีหญิงพานิพักวงพัฒนก,กิจแล้วก็พนภาหานสุจินนี่เดินทางนะฮะนี่กำลังเตรียมตัวเดินทางนะไม่มีเวลาอยู่ไทยนะครับนะครับไปทัวร์เมนต์แข่งเยอะกรุงโรมอิตาลีครับผมก็ต้องใช้คำว่า ไปล้างตาครับกับรายการเทควันโดเวิลด์กังปรีรายการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่มีคะแนนสะสมไปโอลิมปิกเกมที่ฝรั่งเศสนะครับซึ่งแชมป์เนี่ยคือ60คะแนนโคชเชเองนะครับบอกว่านี่เป็นสัปดาห์ที่ถือว่าเป็น2สัปดาห์หนักของเทนนิสแล้วก็พนภาเลยเพราะว่าต้องแข่งขัน2รายการใหญ่ติดต่อกันครับพี่เสถูกต้องฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางด้านของพณนิพักวงพันธนกกจนะกรับที่ตอนนี้เนี่ยคือติยดยศเรืออากาศตรีหญิงนะ นะฮะ,ะ,ะ,ฮะแล้วก็เพิ่งพาดคว้าแชมป์โลกมาครับน้องก็บอกขอแก้ตัวอีกครั้งในรุ่น49กิโลกร,รัมนะฮะในรายการเวิลด์กางปีให้ได้ส่วนเทควันโดเวิลด์กางปีสนามแรกเนี่ยจะแข่งกัน9 11นี้นะครับพันธา,าเนี่ยลงแข่ง57กิโลกร,รัมนะฮะในวันที่11นะฮะวันที่9เนี่ยในวันที่9นะครับส่วนวันที่11เนี่ยจะเป็นทางด้านของ เรืออากาศตรีหญิงพานิภักวงพัฒน,นากิจในรุ่น49กิโลกรัมเพราะฉะนั้นแข่งกวันที่9กับวันที่11นะครับครับผมนี่คือทีมเทควันโด2คนที่เราต้องลุ้นกันหน่อยนะพึงจะพลาดมาแต่ไม่เป็นไรลองชำโลกเดี๋ยวขอไปแก้ตัวใหม่ถูกต้องครับผม<อ>เดี๋ยวไปเจอกันอีกในรายการนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันนะครับส่วนทางด้านของวอลเลย์บอลหญิงกันต่อ,อรครับ